สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สำนักข่าวไทยเพบลิก้าพอดแคสต์นะคะเรายังอยู่ในโครงการเป็นหนี้ต้องมีวันจบค่ะได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เป็นตอนที่19แล้วนะคะเราทำกันทั้งหมดประมาณสัก20ตอนเห็นได้ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยดิฉันจะสัมภาษณ์บุคคลที่สำคัญมากๆในเรื่องของการแก้ปัญหานี้ให้กับประชาชนทั่วไปเพราะว่าเขาเองเนี่ยประชาชนรู้ว่าเป็นหนี้แหละแต่ว่าหลักการวิธีการนะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะวันนี้เราได้รับเชิญมีแขกรับเชิญพิเศษอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะคะท่านคร่ำวอดในเรื่องนี้มากท่านจะมาบอกว่าวิธีการของท่านเป็นอย่างไรเคล็ดลับของท่านเป็นอย่างไรนะท่านพบกับคุณพรชัยเจริญใจค่ะผู้ทรงคุณวุฒิหมอนี่ธนาคารแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณพรชัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีเลยคนระัคบะที่ได้คุยกันในวันนี้คุณพรชัยอยากเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้หนี้อย่างไรบ้างคะจะมีประเด็นที่พบบ่อยๆเนาะนะครับก็ส่วนมากจะเป็นหนี้นอกระบบนโอะ้ครับที่ลูกหนี้มักจะถูกเจ้าหนี้นอกระบบหลอกค่ะให้ทำสัญญากู้ให้ถูกต้องตามกฎหมายอืมนะครับโดยเอาดอกเบี้ยที่ตัวเองคิดราคาที่กฎหมายกําหนดเนี่ยก็คือคิดสูงกว่า15%ต่อปีเนี่ยที่ลูกหนี้ค้างอยู่เนี่ยเอาไปทบเป็นเงินต้นอ๋อนะครับแล้วก็บอกให้ลูกหนี้ทําสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะใช้เอกสารตัวเนี้ยในการมาฟ้องร้องบังคับคดียึดทรัพย์กับลูกหนี้นะครับซึ่งลูกหนี้เนี่ยอาจจะรู้ไม่เท่าทันเจ้าหนี้นอกระบบก็ยอมเซ็นสัญญาไปเพราะตัวเองเนี่ยต้องการที่จะขอกู้เงินเพิ่มอ๋จากเจ้าหนี้อีกใหม่อีกก้อนหนึ่งนะครับก็เลยยอมทําไปแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่ยังทําไปแล้วนะครับมันจะมีผลย้อนมาถึงตัวเองนะครับซึ่งอันนี้เราก็บอกแนะนําไปว่าสิ่งที่เขาทํานั่นน่ะนะครับบัดเดิมมันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกกฎหมายอ่าใชเขา่พยายามทําให้มันถูกกฎหมายค่ะนะครับเพื่อจะได้เอามาฟ้องร้องยึดทรัพย์ของเราได้ค่ะนะครับลูกนี้ก็เลยถามว่าอย่างนี้จะทํายังไงค่ะนะครับอย่างนี้ก็ต้องไปร้องเรียนทางศูนย์ดำรงธรรมอืมหรือแจ้งความตำรวจนะครับเพื่อขอไกล่เกลี่ยหนี้ค่ะนะครับกับเขานะครับว่าจะไกล่เกลี่ยกันได้ยังไงจะลดต้นลดดอกกันยังไงนคะ่คะรับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทรัพย์ที่ถูกลูกหนี้ขู่ว่าจะยึดเนี่ยมันก็เป็นทรัพย์ที่อยู่อาศัยที่ตัวเองเนี่ยติดจำนองอยู่กับสถาบันการเงินอืมซึ่งอันนั้นก็บอกไม่ต้องกังวลค่ะนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่เขาเป็นเจ้าหนี้จำนองเนี่ยเขาก็คงไม่ยอมให้มันยึดง่ายๆหรอกอืมนะครับเพราะเขคา่ะต้องรักษาสิทธิ์ของเขาค่ะนะครับก็ให้สบายใจได้นะครับแต่อย่างหนึ่งก็คือปัญหาที่ลูกหนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วจะทํายังไงดีที่จะสามารถที่จะหาเงินไปชําระหนี้ค่ะนอกระบบให้มันหมดไปหรือให้มันน้อยลงก็ลองไปคุยกับสถาบันการเงินดูว่าโดยเฉพาะสถาบันเงินที่ตัวเองไปกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยวิเนี่ยว่าผ่อนมาแล้วต้องเป็น10 ปีเนี่ยหนี้มันลดลงไปมากแล้วล่ะนะครับในขณะที่มูลค่าของหลักประกันหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็คงจะอย่างน้อยมันก็มีรูมอยู่ดับหนึ่งที่สาอมาืรถจะกมู้ใหม่ได้ค่ะนะครับก็จะได้เงินก้อนใหม่มาจากการที่หนี้เก่ามันลดลงไปแล้วมูลค่าหลักประกันมันสูงกว่ามูลนะครับอันเนี้ยก็เราไปลองคุยดูแล้วเผื่อเขายินยอมเราก็จะได้เงินมาแล้วก็รีบเอาไปจ่ายหนี้นอกระบบให้มันเบาบางลงนะครับก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยหรือถ้าปิดได้ก็ปิดเลยเพื่อจะทําให้ตัวเองไม่ต้องมาแบกภาระและเป็นข้อกังวลใจอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราเคยเจอนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากเตือนลูกหนี้ที่ไปกู้นอกระบบก็อย่าไปหลงกลเจ้าหนี้นอกระบบที่จะหลอกให้เราทําสัญญาอืกมู้อย่างลักษณะอย่างตัวอย่างเนี่ยครับก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยจากการเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยก็ไม่มีสัญญาอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นถูกต้องไหมคะถูกครับอืมแต่วไม่า่มเีจ้าครับอาจจะเป็นครับแล้วก็เจ้าหนี้เองก็พยายามที่จะอ่ะผ่อนไปสักระยะหนึ่งแล้วยังไงดีฉันจะพยายามที่จะยึดทรัพย์ของนั่นก็เลยให้ลูกหนี้เนี่ยมาทําสัญญาถูกครับแล้วก็บวกดอกเบี้ยเข้าไปเพื่อให้เงินต้นเนี่ยมันเยอะเยอะใช่ครอัืบมหลังจากนั้นก็จะพยายามที่จะเอามาเป็นส่วนหนึ่งของหนี้ที่มันมีความผูกพันทางด้านกฎหมายครับใชอ่ืครับมคุณพลชัยโชคดีมากเลยค่ะแจ็คพอตมากที่เจอลูกหนี้นอกระบบเยอะไหมคะ เยอะครับเยอะครับนะครับก็ส่วนใหญ่ลูกหนี้ที่ไปกู้นอกระบบเนี่ยก็จะมีปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้นะครับแล้วก็คาดหวังว่าเมื่อเข้ามาขอคำปรึกษากับโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนของแบงก์ชาติเนี่ยนะครับก็
ชี้ช่องทางในการที่จะไปกู้หนี้ก้อนใหม่เพื่อเอามาล้างหนี้นอกระบบนะครับซึ่งเราก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นคน่ะะครับเพราะว่าการที่จะไปกู้หนี้ภายในระบบแล้วมาจ่ายนอกระบบเนี่ยสถาบันการเงินเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะรับความเสี่ยงตรงนั้นแทนเจ้าหนี้นอกระบบค่ะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามเตือนก็คือว่าอย่าไปกู้นอกระบบเลยนะครับหรือถ้ามีหนทางใดที่จะสามารถปิดหนี้นอกระบบได้ให้รีบปิดก่อนในระบบเพราะในระบบเนี่ยยังดอกเบี้ยยังถูกกว่าเยอะแล้วก็ยังพอคุยกันได้แต่นอกระบบส่วนมากก็คุยยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปแจ้งความแต่ถามว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่ไม่กล้านะครับเพราะเจ้าหนี้นอกระบบมักจะเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะกลัวจะเป็นภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองนะครับก็เนี่ยก็พยายามจะหาช่องทางช่วยเหลือนะครับแต่จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วคนน่ะจริงๆแล้วไม่อยากกู้หนี้นอกระบบหรอกแต่เขาศักยภาพในการที่จะเดินเข้าไปหาสถาบันการเงินนั้นไม่ได้เริ่มต้นของเขาก็ติดลบแล้วเนี่ยค่ะเขาจะทำอย่างไรจริงๆเนี่ยจะบอกอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะครับค่ะส่วนใหญ่เท่าที่ผมเจอนะนะครับคือเขาเป็นหนี้ในระบบมาก่อนอ๋อค่ะนะครับเป็นหนี้ระบบมาก่อนแล้วพอคือใช้เยอะแบบเป็นหนี้มากจนไม่ไหวก็เลยไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายในระบบก็เลยไปกู้นอกระบบไอ้นอกระบบจะเกิดทีหลังในระบบอ๋อค่นะะครับนั้นมันถึงบอกว่าเอ๊ะสถาแหล่งเงินของต่างสถาบันการเงินระบบไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ฮะเท่คาท่ีะ่ผมเจอนะอ๋อนะครัคบ่สะ่วนใหญ่จะบอกถามว่าถามจริงๆอ่ะไอ้นี่ไอ้นอกระบบเนี่ยคุณกู้ก่อนไหมบอกไม่ใช่หลังจากที่มันเฟืองมันติดแล้วอ่ะอ๋อคนะ่ะครับในระบบอ่ะก็เลยต้องไปหาเงินช่องทางนี้แหละเพื่อมาจ่ายในระบบแต่มันก็ไปรอดอยู่ดีครับสาเหตุของเขาส่วนใหญ่เนี่ยค่ะที่เป็นในระบบเนี่ยแล้วกลายเป็นหนี้นอกระบบสาเหตุของเขาส่วนใหญ่คือใช้จ่ายเกินตัวหรือว่ามีความจําเป็นที่จะต้องมีหนี้จริงๆค่ะมันก็มีทั้งสองแบบคน่ะะครับแบบที่เยอะที่สุดเลยที่เวลาซักถามว่าจริงๆเนี่ยเวลาเข้าไปปรึกษาเราเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้จ่ายเกินตัวอ๋อนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยดูฐานรายได้จริงๆไม่ได้มากนะครับค่ะโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเยอะมากเลยอืนะคมรับที่มีเงินเดือนอยู่ประมาณ30,000ค่ะไม่ถึง50,000อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเวลาไปก่อนี่ทีเป็นหลักล้านอืนมะครับแล้วก็มีสินเชื่อที่สำคัญก็คือว่าเอาบัตรเครดิตไปกดเงินสดมาใช้ค่ะดอกมันแพงมากเลยอนืะครับมแล้วก็บอกว่าก็จ่ายขั้นต่ําอยู่บัญชีมันก็ปกติแต่ว่าเวลาคุณจ่ายขั้นต่ําปุ๊บพอคุณจ่ายปุ๊บคุณก็ไปกดมาใหม่ค่ะมันก็เหมือนไม่ได้จ่ายและไอ้ดอกไอ้ส่วนที่กดมาใหม่มันก็จะกลายเป็นต้นไปเหมือนเดิมมันก็จะไม่มีลดสักทีมันก็จะมีแต่เพิ่มไปเรื่อยค่ะๆนะครับตรงเนี้ยจนถ้ามันไม่ไหวนี่แหละนะครับหรือบางคนนี้ก็คือไปลงทุนในพวกฟอเร็กซ์อ๋อนะครับหรือว่าไปถูกหลอกโดยแพลตฟอร์มปลอมมั่งอะไรมั่งคืออยากรวยอ่ะพวอยกากเนรี้วยยเร็วอืมอยากรวยเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยโดนหลอกอืนะมครับก็เลยเป็นปัญหามาค่ะครับจริงๆก็กลายเป็นว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้สอนเขาเรื่องของการบริหารจัดการทางด้านการเงินด้วยเนาะส่วนหนึ่งมันใกช็เป็น่ปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างเหมือนกันถ้าเราสอคนรับเขาตั้ใงชแต่่ต้นๆเด็กๆเนี่ยคุณมีเงินคุณควรจะออมแล้วคุณจะบริหารจัดการเงินของคุณอย่างไรเนี่ยประเด็นทางด้านสังคมหรือความต้องการอยากได้อยากมีมันคงอาจจะต้องลดทอนลงไปอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับเพราะวินัยเราต้องสอนวินัยการใช้เงินใหม่แล้วนะครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆที่อยากจะได้อยากจะมีอยากโดยเฉพาะรถบางคนเงินเดือนเนี่ยค่าเติมน้ำมันก็แทบจะไม่พอแล้วมั้งแต่ก็อยากจะไปถอยรถมาขี่ไปเพื่อท่องเที่ยวเพื่อไปอวดกันอะไรแข่งขันกันอะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็เยอะเลยนะครับคุณพรชัยคะคนที่เข้ามาพบกับคุณพรชัยเนี่ยถ้าพูด100%เนี่ยสำเร็จสักกี่เปอร์เซ็นต์คะมาขอรับคำปรึกษาจากเราสำเร็จเนี่ยก็เกินครึ่งนะครับเกินอ๋ครึ่งอนะครับเกินครึ่งคือถ้าเราดูแล้วว่ารายเนี้ยประเมินแล้วน่าจะสำเร็จก็มักจะก็ได้ตามนั้นนะครับแต่บางรายก็บอกกันตรงๆเลยว่าดูแล้วจะยากหน่อยนะอืนะครมับเพราะว่าสถาบันการเงินแต่ละแห่งที่คุณเป็นหนี้เป็นสินเขาเนี่ยนะครับมันหนักหนาสาหัสมากคน่ะะครับเพราะรายได้คุณเท่านี้แต่คุณก่อหนี้สักขนาดนี้เนี่ยนะครับเขาดูเครดิตบูโรปุ๊บเนี่ย
ก่อนที่คุณจะมาเจรจาขอปรับโครงสร้างนี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ต้องขอดูเครดิตบูโรเพราะนั้นเขาดูแล้วประเมินแล้วคุณคงจ่ายเขาไม่ได้แน่นอนนะครับอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะสำเร็จยากนะครับตอนตัวใหญ่ก็จะต้องประคองโดยการจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็พยายามจะบอกว่านอกจากงานประจำเนี่ยมันมีความรู้ความสามารถด้านไหนที่จะไปหารายได้เพิ่มหรือไปทำอาชีพที่มันแต่มันต้องสุจริตนะนะครับ ไม่ใช่ไปคิดทำคิดสั้นเนี่ยฆ่าตัวตายไปทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรมันก็จะกลายเป็นปัญหาหมักหมมไปมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็บอกว่าต้องลองไปที่หาลู่ทางในการหารายได้เสริมนะครับแล้วก็พยายามควบคุมการใช้จ่ายนะครับอย่าไปพุ่งเฟ้อเหมือนเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตนะครับอันเนี้ยถ้าอะไรที่มันไม่จำเป็นก็ตัดออกไปบ้างนะครับอย่าไปเห็นใจเพื่อนฝูงหรือว่าญาติอะไรมากเกินไปอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเช่นบางทีเนี่ยญาติพี่น้องขอความช่วยเหลือตัวเองก็เขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกหน้าใหญ่นะครับสายเปหน้าใหญ่อะไรพวกนี้นะไม่เป็นไรมีปัญหาช่วยได้หมดนะครับแต่ตัวเองจะตายเอานะครับเพราะพอเราถึงเวลาแล้วเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้มาอะไรมาร่วมรับผิดรู้กับเราแล้วนะครับเวลามาหาคุณพรชัยเนี่ยได้รับคำปรึกษาแค่หนึ่งครั้งก็จบอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือว่าจะต้องมาอีกสองสามครั้งหรือว่านานแค่ไหนคะที่เราจะจบแต่ละเคสส่วนใหญ่อย่างนี้ครับตัวใหญ่เนี่ยที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเนี่ยก็คือไปเจรจากับสถาบันการเงินแล้วไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราแนะแนวไปนะครับเราก็จะมีช่องทางว่าอังงั้นคุณแจ้งส่งเรื่องข้อเท็จจริงเข้ามาที่ทางคลินิกแก้หนี้1213ปันนี้ช่องทางหนึ่งอันนั้นจะต้องส่งข้อมูลมาให้เราดูรายละเอียดแล้วนะครับแล้วเราก็จัดเชิญประสานเชิญทางฝั่งของสถาบันการเงินที่เต็มเป็นเจ้าหนี้เนี่ยมาดูด้วยว่ามีแนวทางไหนจะช่วยลูกหนี้ได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งอันนี้จะอีกสเต็ปหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ก็ประสบความสำเร็จนะครับเพราะบางทีเนี่ยลูกหนี้อาจจะไม่ได้พูดความจริงกับเราเพราะเวลากรอกลงในแอปเนี่ยมันเป็นแค่กรอกข้อมูลมาแต่เราไม่เห็นหลักฐานแต่ถ้าเกิดถึงขั้นตอนที่สองอันนี้ต้องโชว์หลักฐานแล้วมันจะได้รู้ว่าข้อที่จริงจริงที่คุณบอกเราที่กรอกมาในแอปเนี่ยกับหลักฐานจริงๆเนี่ยมันยังไงแล้วคุณไปคุยกับเจ้าหนี้เนี่ยหรือสถาบันการเงินเนี่ยคุณคุยยังไงนะครับเราบอกให้เอาแค่นี้คุณไปขอมากกว่านั้นเขาก็รับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับลูกหนี้ที่มาขอความปรึกษากับจากเราเนี่ยเขาจะวนไปหรือว่าเราจะได้เจอเขาจนกว่าเขาจะจบเลยคะตัวใหญ่เราแบ่งงานกันเนี่ยคือคนไหนที่รับเคสรายไหนมาแล้วเนี่ยเราก็จะคุยกันไปจนจบเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเปลี่ยนมือเนี่ยมันต้องไปเริ่มนับหนึ่งมาใหม่มันก็เลยทำให้ไม่เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราแนะนำไปครั้งแรกเนี่ยมันยังไงและข้อมูลที่บอกเราครั้งแรกเป็นยังไงแล้วลูกนี้ก็จะมาเล่าตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จไม่ได้แหละลูกนี้ก็จะต้องเล่าซ้ำๆซ้ำๆไปตลอดใช่มันจะมีปัญหาเรื่องต่อมันไม่ต่อเนื่องค่ะคุณพรชัยนอกจากเจอกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กเพิ่งจบนะแล้วก็รายได้ไม่เพียงพอแต่ว่าอยากที่จะมีคุณค่าทางสังคมมีทางสังเจอปัญหาเรื่องเกษียณไปแล้วมีไหมคะส่วนใหญ่คนเกษียณเนี่ยนะครับผมเก็บข้อมูลเนี่ยผมทำให้การปรึกษาผมจะต้องถามอายุก่อนเลยคุณอยู่อายุเพศและอาชีพรายได้นะครับแล้วค่อยมาดูถึงปัญหาว่ามันคืออะไรส่วนใหญ่คนที่วัยใกล้เกษียณมาอายุสัก55ขึ้นไปพวกเนี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาจะจัดการตัวเองละเพราะในช่วงที่เขาจะมีรายได้อยู่เนี่ยเขารู้ว่าอีก5ปีหลังจากเนี้ยเขาจะไม่มีรายได้แล้วนะนะครับเขาก็จำเป็นที่จะต้องเคลียร์ชีวิตของเขาให้มันดูปลอดโปร่งขึ้นนะครับไม่เป็นปัญหากับชีวิตในบ้านปลายวัยหลังเกษียณนะครับแล้วก็รู้ตัวดีว่าพอหลังเกษียณไปแล้วมันไม่มีรายได้อะไรแล้วนะครับการจะไปก่อหนี้อะไรต่างๆมันก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับยังมีพอมีรายได้อะไรที่พอที่จะเคลียร์ให้มันเสร็จสิ้นไปเขาก็จะมาขอคำแนะนำว่าควรจะไปคุยยังไงอะไรประมาณนี้
ที่เจอนะครับที่ผมเจอจะเป็นประมาณนี้จะน้อยมากนะครับที่จะแบบติดหนี้เยอะๆแล้วมันเคลียร์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่อีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทที่เขามีธุรกิจส่วนตัวค่ะแต่พวกนี้เขาผมก็มีประสบการณ์สูงนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีปัญหาเรื่องช่วงที่วิกฤตที่ผ่านมานี่โคค่ะวิดเนี่ยมันทําให้ธุรกิจของเขามันไม่ดีเหมือนเช่นเดิมมันดาวลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แคชโฟลว์ต่างๆที่เขาใช้หมุนเวียนในธุรกิจของเขามันอาจจะขาดสภาพคล่องไปค่ะนะครับเขาก็จะมาขอคําแนะนำว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็ต้องจัดการยังไงนะครับเช่นธุรกิจมันไม่มีแล้วหรือมันปิดตัวแล้วอ่ะคนะ่คะรับมีแต่ว่ามันมีหนี้โอดีอยู่หมายถึงเงินเบิกเกินบัญชีนะค่ะผมก็บอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้หมุนเวียนทางการค้าแล้วเนี่ยเราก็ไปบอกแบงก์เลยว่าเราขอเปลี่ยนจากสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีเนี่ยซึ่งมันดอกเบี้ยทบต้นใช่ไหมทุกเดคือ่นะเนี่ยนะครับมาเป็นสัญญาเงินเทอมโลนซะก็คือผ่อนคืนทุกเดือนเป็นเวลากี่ปีก็คุยกันค่ะดอกเบี้ยก็ไม่ต้องทบต้นนะครับแล้วเวลาเราค้างดอกมันก็จะแยกไม่ต้องไปทบต้นแต่ถ้าโอดีเนี่ยเราพอเราค้างหนึ่งเดือนเนี่ยดอกแต่เดิมก็ไปทบเป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีวันจบนะครับไอ้อย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในการทธำุรหกมุิจนเวียนเช็คหรืออะไรต่างๆก็ควรจะต้องไปคุยกับธนาคารซึ่งธนาคารก็ยินดีอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากให้เป็น NPL หรอกค่ะนะครับถ้าเรามีความตั้งใจจะจ่ายคืนอยู่แล้วนั่นกแส็ดประงมวาณ่านี้นะครับคนที่ไม่ขอคำปรึกษาคุณพรชัยมีทั้งเรื่องของบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตและธุรกิจ SME หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีปัญหาครับแต่บัตรกดเงินสดที่เยอะสุดเลยครับเยอะสุดเลยครับแล้วอยู่กับกลุ่มคนที่เริ่มวัยทำงานนะครับในช่วงอายุประมาณ20ทำงานมาสัก3-4 ปีไปแล้วเนี่ยแหละนะครับตั้ง26ไปแล้วเนี่ยผมเก็บข้อมูลมาเนี่ย26ไปถึงประมาณ50เนี่ยจะเยอะมากเลยกลุ่มคนประเภทเนี้ยนะครับเยอะแล้วผู้ชายผู้หญิงเนี่ยพอๆกันค่ะนะครับพอๆกันนะครับระดับการศึกษามีส่วนไหมคะมีส่วนครับระดับการศึกษาเนี่ยมีส่วนมากๆเพราะว่าคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธุรกรรมทางการเงินเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าวิธีการจัดการหนี้มันทำยังไงได้บ้างค่นะะครับเพียงแต่มาขอความแน่ใจว่าเอ๊ะอย่างนี้ถูกไหมคิดถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกนี้เราก็โอเคแต่คนที่มีความรู้ระดับต่ำลงมานิดนึงอันนี้ขอประทานโทษนะครับก็คือหรืออย่พางวกเช่บนลูคอลล่าอะไรประมาณนี้ใช่ใช่พวกเนี้ยเขาจะไม่เคยรู้เรื่องอ่ะคือแล้วแม้กระทั่งสัญญากู้เนี่ยไปกู้มาเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่กู้มันกี่ปีผ่อนเนี่ยรู้ไหมเขาตัดต้นตัดดอกเท่าไหร่ไม่รู้ไม่เคยดูสัญญาไม่เคยดูเอกสารพอซักเขาก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไปทิ้งไว้ไหนด้วยว่าโอ้อย่างนี้เวลาเราไม่มีข้อมูลในมือเนี่ยเวลาเราจะไปเจรจาขอปรับโครงสร้างนี่กับแบงก์เนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเขาปรับให้เราแล้วเราได้ประโยชน์หรือเราเสียประโยชน์อ๋อใช่นะครับตรงนี้มันต้องรู้ต้องศึกษาก่อนนะครับบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณต้องกลับไปดูไปเอาเอกสารมาดูก่อนนะนะครับว่าคุณกู้เขายังไงผ่อนค่ะยังไงมันค่จะ่ายต้นเท่าไหร่จ่ายดอกเท่าไหร่แล้วถ้าไปเจรจาเนี่ยมันจะทำให้เราจ่ายลดลงจริงหรือเปล่าค่ะแล้วมันจะตัดต้นที่มากขึ้นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับดอกเบี้ยเขาลดให้เราจริงหรือเปล่ามันต้องมีข้อมูลพื้นฐานพวกนี้อยู่ในมือเราก่อนไม่ใช่อยู่ๆเราเดินไปนู้นมีอะไรอยู่ในหัวเลยมันไม่มีในมือมันก็ลำบากครับอันนี้ก็ต้องแนะนำกันแบบนี้นะครับคนเป็นหมอนี่ต้องใจแข็งแค่ไหนคะเพราะมันบางทีลูกหนี้ก็ฟูมไฟล์เนาะแล้วก็แบบโอ้ยไม่ได้แล้วฉันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือที่ผมเจอก็มีแต่ว่าเราก็ต้องยังเรียกว่าอะไรต้องมีใจเมตตาเขานิดนึงรับฟังนะนะครับต้องรับฟังอดทนแล้วก็รับฟังเราก็เข้าใจปัญหาของเขานะครับแต่ที่เจอแล้วอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่ดีเลยก็คือโวยวายโวยวายก่อนเลยโทษนู่นโทษนี่โทษนั่นไม่เคยโทษตัวเองผมก็เลยต้องเตือนสติว่าทุกสิ่งเนี่ยมันก่อมันเกิดเพราะเรานะมันเหมือนกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเองนะนี่คือเงินอนาคตที่เราเอาไปใช้ก่อนนะแล้วถึงวันเนี้ยเราจะมาหาเงินอะไรมาเพิ่มไม่ได้มันมีแต่ต้องใช้คืนเขาอย่างเดียวคเพ่ีะยงแต่ว่าเราต้องไปหาแนวทางในการเจรจาขอความเมตตาจากเขานะครับโดยเฉพาะคนที่ประสบปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรืออ่าอุบัติเหตุจนข้างพิการทุพพลภาพทํางานทําการไม่ได้อะไรอันนี้มันผมว่าถ้าเดินเข้าไปคุยกับแบงก์อ่ะเขาคงมีเมตตาหรอกเขาคงไม่ใจร้ายใส่กรรมกับเราหรอก
เพราะก็ดูสภาพเราก็มีถ้าเรามีความตั้งใจเนาะนะครับที่ willing to pay อ่ะนะครับแบงค์เขาก็ไม่ถึงขั้นว่าจะไม่ยอมฟังเรานะครับอะไรเงี้ยอย่าไปคิดว่าเขาจะไม่คุยกับเราคุยเขาต้องคุยเพราะเขาไม่อยากให้ลูกหนี้เนี่ยไม่จ่ายหนี้หรอกแล้วเป็น NPL แล้วเขาก็ต้องประกันสำรองไปเป็นผลประกอบการเขาก็จะลดลงอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้เราเดินไปคุยไปบอกปัญหาของเรานะครับแล้วเราจะจ่ายได้ประมาณไหนเนี่ยนะครับก็ไปคุยกับเขาครับก็โอเคก็ทำให้เขาสบายใจขึ้นคุณสมบัติของคนเป็นหมอนี่ต้องมียังไงบ้างคะคุณสมบัติคนที่เป็นหมอนี่นะครับหนึ่งก็คือต้องใจเย็นนะครับแล้วก็รับฟังให้มากนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีเมตตาเห็นอกเห็นใจนะครับแล้วก็เวลาเราบอกตรงๆว่าเวลาอะไรที่มันให้คำปรึกษาแล้วมันแก้มีหนทางที่จะแก้ได้ฮะเราก็บอกไปเลยว่าเนี่ยได้อันไหนที่มันดูแล้วมันยากก็ต้องบอกตรงๆว่ายากนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสถาบันการเงินแต่ละแห่งเขาก็ไม่ได้มีนโยบายที่จะช่วยเหลือเหมือนกันนะนะครับเพราะฉะนั้นต้องเผื่อใจบ้างอันไหนที่อันเนี้ยครูไปแก้ก่อนนะครับก็ต้องไปแก้นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้หลายๆประเด็นเลยที่พบก็คือไม่ใช่อะไรเป็นหลายรายที่พบก็คือไม่เข้าใจในกระบวนการทางกฎหมายว่าไอ้การบังคับคดีมันจะมีผลอะไรกับเราบ้างถ้าเราปล่อยนี่ไปถึงขั้นที่ฟ้องร้องแล้วถูกบังคับคดีเนี่ยเขาจะตามยึดเงินเดือนตามยึดทรัพย์สืบทรัพย์ถึงแม้ไม่มีรถอะไรเนี่ยเขาก็ตามยึดนะครับได้หมดแหละนะครับอาจจะไปบอกว่าไปเชื่อโซเชียลว่าไม่ต้องไปจ่ายปล่อยทิ้งไปเลยนะครับซึ่งอันนั้นผิดนะครับผิดแล้วมันจะไปเดือดร้อนถึงครอบครัวด้วยนะครับอันนี้ก็เลยต้องชี้แจงกันไปนะครับแล้วการที่มีบ้านผ่อนมาตั้งเยอะและนะครับอยู่ทิ้งได้อย่างนั้นแหละไม่ผ่อนแล้วพอไปเชื่อเพื่อนแนะนําว่าไม่ต้องไปผ่อนแล้วไม่ไหวก็ทิ้งไปเลยให้เขาบังคับคดีขายทอดตลาดแต่รู้ไหมว่าเวลาถูกเขาบังคับคดีตลาดราคามันถูกกดลงไปถึง40%นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะพยายามประคองผ่อนไปแล้วก็ระหว่างเนี้ยเราก็ประกาศขายไปนะครับด้วยตัวเราเองมันจะได้ทําให้เราไม่เสียเปรียบมากนะครับมันจะเนื้อเผลอๆเราอาจจะเหลือเงินจากการที่หักหนี้เสร็จกันแล้วเราอาจจะเหลือเงินก้อนนึงเอามาใช้หรือเอาไปจ่ายหนี้อื่นๆได้แต่ถ้าเราไปปล่อยให้ถูกเพราะบังคับคดีขายทอดตลาดเนี่ยโอกาสที่มันจะจ่ายหนี้หมดเนี่ยมันน้อยค่ะนะครับมันน้อยมากแล้วก็ไอ้หนี้ส่วนที่ต้องจ่ายไม่หมดเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าคุณจะไม่ต้องไปจ่ายนะนะครับคุณก็ยังต้องรับผิดชอบต่อเขาก็จะตามสืบทรัพย์ยึดทรัพย์อื่นๆคุณดีนะครับรวมถึงเงินเดือนคุณด้วยบางคนก็ถูกบังคับยึดเงินเดือนอายัดเงินเดือนแล้วหักบัญชีแล้วถามว่าไอ้อย่างนี้จะทำยังไงได้แล้วก็บอกก็เราก็ยื่นร้องต่อกรมบังคับคดีนะครับไปขอลดหย่อนให้มันหักน้อยลงกว่าเดิมเพราะเราไม่ไหวอะไรเงี้ยก็คุยได้นะครับก็ต้องให้ท่านพิจารณานะครับเชิญเจ้าหนี้มาคุยกันมันยังมีช่องทางที่ยังแก้ได้อีกไม่ใช่จบแล้วนะครับมันยังไปได้อีกนะครับบางทีไม่มีลูกหนี้ไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าบางทีมันมีกระบวนการได้อีกอันดับหนึ่งของลูกหนี้คือต้องจริงใจที่อยากจะแก้หนี้อันดับที่สองก็คือมีความตั้งใจที่จะแก้หนี้อันดับที่สามก็คือต้องมีความรู้ในเรื่องของการแก้หนี้ใช่ครับล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นมีการรวมหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้นอกระบบเข้ามาหนี้กยศ.หนี้สหกรณ์เข้ามามันทำให้เราจะต้องมีพลังจะต้องแก้หนี้เพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกหรือเปล่าคะเพราะจริงๆตอนนี้นี่เนี่ยบัตรเครดิตเงินบัตรกดเงินสด SME นี่ก็หนักหนาแล้วนะคะยังจะมีส่วนอื่นเข้ามาอีกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลูกหนี้เนี่ยมีความประสงค์ตัวใหญ่จะขอแบบนี้เลยแบบว่าอยากจะขอรวมหนี้นะก่อนหน้านี้มันก็ต้องมีสินเชื่อที่เพื่อที่อยู่อาศัยก่อนนะครับแล้วก็ต้องเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินที่คุณมีหนี้พวกบัตรเครดิตหรือหนี้เงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันแล้วมูลค่าของที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยกับมูลหนี้ของที่อยู่อาศัยเนี่ยมันจะต้องมีส่วนเหลือที่จะพอเอามาเป็นหลักประกันให้กับหนี้ส่วนที่จะโอนเข้าไปตรงเนี้ยแล้วไปเสียดอกที่ถูกแล้วผ่อนได้ยาวขึ้นนะครับตามหลักการเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับแต่พอมา
พอถ้าเกิดคุณไม่มีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือคุณมีแต่มันไปอยู่กับสถาบันการเงินอีกสถาบันการเงินที่คุณไม่มีหนี้พวกบัตรเครดิตมันก็รวมไม่ได้เพราะเขาไม่รวมข้ามแบงก์กันค่ะนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำความเข้าใจกันเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งนี้ที่ลูกหนี้ก็ร้องว่าแล้วทําไมไม่เอาหนี้หลายๆที่ไปรวมที่แบงก์ใดแบงก์หนึ่งบอกอ๋อเบื้องต้นเนี่ยเขาต้องมีมาตรการช่วยลูกหนี้เขาก่อนนะครับเขาต้องดูแลพอร์ตสินเชื่อของเขาก่อนแล้วจนกระทั่งเขาดูแลอย่างดีแล้วเขาถึงกล้าที่จะเปิดรับความเสี่ยงในการที่รวมหนี้ของที่อื่นแต่ครับอันนี้ก็ต้องให้เวลาแบงก์เขาศึกษาก่อนนะครับแต่ว่าอยู่ๆเขาจะรวมเข้าไปเขาไม่กล้ารับพวกคุณหรอกนะครับก็ต้องทำความเข้าใจกันในระดับหนึ่งครับหมอนี่เหนื่อยบ้างไหมคะก็เหนื่อยครับ แต่เราก็ยินดีนะครับเพื่อจะทำไงอ่ะช่วยเหลือเนาะคนไทยก็ประสบความสำเร็จบ้างไม่เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จแล้วยิ่งไปเจอปัญหาโควิดที่ผ่านมา3ปีกับปัญหาเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้าเนาะนะครับเราก็ต้องมาช่วยเหลือเขาหน่อยมีจิตกุศลกันบ้างมันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็จะไปกันไม่รอดจริงแล้วมันเป็นงานอาสาเนาะแต่ว่าเราอยากทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต้องขอบพระคุณคุณพรชัยมากเลยค่ะวันนี้ได้เทคนิคเคล็ดลับดีๆแล้วก็ได้รับตัวอย่างจริงๆของคนที่เป็นหนี้นอกระบบเข้ามาปรึกษาต้องขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะครับค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าค่ะอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify และนี่คือเป็นหนี้ต้องมีวันจบพอดแคสต์ที่คุณต้องฟังโดยสำนักข่าวไทยพับลิก้า